สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นนะฮะผมขออนุญาตนะฮะขอกำลังใจในการทำคลิปนะฮะด้วยการกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับผมใจความสำคัญเนื้อความในคลิปนี้นะฮะผมก็มีข่าวงานบุญมาบอกทุกคนนะฮะไปดูกันเลยครับเอาละครับผมวันนี้ผมก็มีงานบุญมาบอกประกาศให้ทุกคนรับรู้นะครับผมตรุษจีนปีนี้นะครับหากพี่ๆคนไหนนะที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ได้ไปไหนนะฮะหรือท่านเป็นสายบุญนะครับผมก็ขอเชิญนะฮะเที่ยวงานนะครับผมปิดทองฝังลุ่มนิมิตปู่พัทธสีมานะครับผมณวัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับผมตำบลสระแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่นะครับ20ถึง29มกราคม2566นี้นะฮะไปไหว้พระเก่าแก่ในโบสถ์เก่านะฮะแล้วก็ผมก็ยิ้มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็พระพุทธชินราชจำลองนะครับผมใครที่เป็นสายบุญนะผมก็ขอเชิญนะฮะท่านนะครับผมไปงานปิดทองฝังลูกนิมิตบวชพระราชินีมานะฮะวัดไผ่ดำเจริญสุขตำบลสระแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมเสิร์ชหาใน Google Map นะฮะเสิร์ชว่าวัดไผ่ดำเจริญสุขก็เจอเลยนะครับผมเอาละครับผมงานบุญผมบอกแล้วนะครับไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันต่อได้เลยครับเอาละครับผมวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลมาให้ดูเช่นเคยนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมเป็นของวัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับผมบอกที่วัดไผ่ดำเจริญสุขเป็นเหรียญของหลวงพ่อสมชายพุทธสโรนะครับผมเหรียญเสือเพ่นรุ่นหนึ่งนะฮะของทางวัดไผ่ดำนะครับผมบอกนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะสวยนะครับผมหลังจากที่ชมภาพนี่คือภาพของเหรียญนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงน่าสะสมนะฮะต่อไปนะครับผมจะให้ดูเหรียญจริงนะครับผมของวัดไผ่ดำเนาะนี่นะฮะทุกคนพร้อมแล้วนะครับรับชมได้เลยครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือเหรียญจริงนะของวัดไผ่ดำบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะฮะนี่นะสวยจริงนะนี่หน้าเก็บสะสมหน้าบูชานะครับผมและอันนี้คือข้างหลังนะฮะข้างหลังเหรียญนี่ข้างหลังเหรียญเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะหากใครเห็นไม่ชัดนะฮะเรามีภาพให้ดูนะครับผมที่อยู่หน้าจอเลยนะฮะคือภาพของเหรียญเนื้อที่เห็นนะฮะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากรุ่นนี้มีหลายเนื้อนะฮะแล้วก็จุดประสงค์ในการสร้างดีด้วยนะครับผมนะฮะก็วันนี้นำมาให้รับชมกันเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ดูคลิปจบนะครับผมขอบคุณมากนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ